สวัสดีครับกลับมาพบกับเจ้าหลังเกมกันอีกครั้งนะครับเรายังอยู่ในช่วงตลาดซื้อขายตัวนักเตะของฟุตบอลลีกยุโรปซีซั่นใหม่นะครับก็มีการเตรียมทีมกันแม้ว่าเราจะพูดถึงทีมพรีเมียร์ลีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าดีลหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือคิลิยานเอ็มบัปเป้นะครับย้ายไปอยู่เรอัลมาดริดจริงๆว่ากันตามตรงก็ไม่ได้มีใครเซอร์ไพรส์กับดีลนี้เนาะเพราะว่ามีการคุยกันจบไปล่วงหน้าค่อนข้างนานพอสมควรแล้วถึงว่าตอนนั้นจะมีข่าวหลายๆทีมเข้ามาพัวพันบ้างเช่นลิเวอร์พูลสนใจนะแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายเนี่ยเอ็มบัปเป้ก็ค่อนข้างมุ่งมั่นไปจอยที่เรอัลมาดริดเนาะแล้วก็เรอัลมาดริดเองก็เป็นทีมที่บริหารการเงินนะครับค่อนข้างดีแล้วก็มีความประสบความสำเร็จสม่ำเสมอนะก็สอดคล้องกันพอดีครับที่เรอัลมาดริดนี่ก็อ้าแขนรับนะครับเอ็มบัปเป้เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวรุกที่เขาเรียกกันว่ากาลาติกอสยุคใหม่เนาะเพราะว่าเราได้เห็นฟอร์มของมาดริดแล้วที่ซีซั่นล่าสุดก็จบด้วยแชมป์ยุโรปอย่างที่เรียกว่ายิ่งใหญ่เสมอมานะครับของอาเชลอตตินะครับเราเห็นโรริโกเราเห็นวินิซิอุสจูเนียร์นะครับเราเห็นเออร์เนสโตบาเบเดตัวเฟเดริโกบาเบเดนะครับซึ่งเป็นตัวรุกที่อายุนามเนี่ยก็ไล่เรียกกันไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับแล้วก็เห็นนักเตะใหม่ๆอย่างจูดเบลลิงแฮมอะไรต่างๆนะครับเข้ามาเสริมทัพนั้นเอ็มบัปเป้การย้ายไปที่เรอัลมาดริดแน่นอนครับมีการเปิดตัวกันไปอย่างยิ่งใหญ่เรียบร้อยนะครับที่สนามเซนติโกเบนาบิลแล้วก็มีแฟนเข้ามาให้กำลังใจพอสมควรแล้วก็เอ็มบัปเป้ก็เลือกใช้คําพูดซึ่งคล้ายๆกับคริสเตียโนโรนัลโดตอนเปิดตัวกับเรอัลมาดริดซึ่งแน่นอนครับทุกคนทราบดีว่าเอ็มบัปเป้ก็มีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นขวัญใจในวัยเด็กของเขาแล้วเขาก็เคยใฝ่ฝันที่อยากจะร่วมทีมเรอัลมาดริดเพราะคริสเตียโนโรนัลโดนี่แหละแล้วเขาก็ทําได้สําเร็จจนตอนนี้ในที่สุดหลายคนก็มองเอ็มบัปเป้ก่อนหน้านี้มันเป็นยุคของคริสเตียโนโรนัลโดกับทางด้านลีโอเนลเมสซี่แล้วก็เอ็มบัปเป้เนี่ยจะเข้ามาเป็นยุคโกลเด้นเจเนอเรชันใหม่เนาะซึ่งเข้ามาลุ้นทั้งบัลลงดอร์นักเตะยอดเยี่ยมต่างๆแล้วก็หาใครเทียบเคียงยากเลยเมื่อเทียบกับอายุที่เขาประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังค่อนข้างน้อยมีประสบการณ์การเล่นทั้งฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกแต่ว่าช่วงหลังนะครับหลายคนก็เห็นว่าเขาก็เริ่มมีฟอร์มสะดุดพอสมควรมีปัญหากับทางด้านบอร์ดบริหารของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับก็จะเคลียร์กันเรียบร้อยก็มีการสาดโคลนกันเบื้องหลังพอสมควรแล้วก็ฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่ผ่านมาโดยเฉพาะยูโรหนล่าสุดซึ่งฝรั่งเศสไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ในเอ็มบัปเป้เองก็ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานแต่ว่าจุดหนึ่งที่หลายคนสัมผัสได้จากเด็กคนนี้นะครับก็คือนอกเหนือจากความทะเยอทะยานนะความมุ่งมั่นจนหลายคนไปเรียกประมาณว่าเขาก็ดูมีความแอคมีความมีมาดที่มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ว่าเอ็มบัปเป้เองเป็นคนหนึ่งที่เวลาออกมาสัมภาษณ์เนี่ยมักจะพูดได้ตรงเสมอเขาแสดงความรู้สึกของเขาค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็มีความมุ่งมั่นกับการเล่นฟุตบอลพอสมควรอย่างตอนยูโรเขาก็บอกเองว่าทีมของเขามันไม่ได้ดีพอเนาะที่ตกรอบไปในวันนั้นตัวเขาเองก็มีทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างล้มเหลวเขายอมรับตรงนั้นเลยอาจจะเป็นจุดดีจุดเด่นข้อหนึ่งนะครับที่เอ็มบัปเป้เนี่ยอยากจะทําให้ตัวเองทะเยอทะยานแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เสมอก็เหมาะสมกับเรอัลมาดริดหรือไม่ถ้าดูจากยูโรเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มพูดทํานองว่าโอเคเอลคลาสิโกหนหน้าถึงแม้มาดริดจะยังดูเป็นทีมที่องค์ประกอบพร้อมทุกอย่างแต่บาร์เซโลนามีลามินยามาลซึ่งเริ่มทําให้โลกรู้จักแล้วบาร์เซโลนาตอนนี้สนใจนิโก้วิลเลียมซึ่งมาเล่นเป็นปีอีกข้างนึงแล้วก็ยังมีเด็กดาวรุ่งมากมายของบาร์เซโลนาซึ่งก้าวขึ้นมานะเปดรี่กาบี้ต่างๆอะไรเงี้ยก็หลายคนก็มองว่าเอ๊ะเอ็มบัปเป้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จกับเรอัลมาดริดหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราคงไม่สามารถตอบได้ในวันนี้นะครับมันก็คงต้องเอาผลงานในซีซั่นใหม่เนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนนะครับคือเอ็มบัปเป้เองมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ชนะค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาก็เติบโตตรงนี้มาตั้งแต่เด็กดังนั้นกับรูปแบบใหม่ของเรอัลมาดริดเนี่ยยังไงเขาก็คงจะเล่นด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็หวังที่จะประสบความสำเร็จทางฟุตบอลลีกสเปนแล้วก็ฟุตบอลสโมสรยุโรปซึ่งเรอัลมาดริดเป็นเจ้าแห่งยุโรปอยู่แล้วเรื่องของแผนการเล่นหลายคนค่อนข้างสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเอ็มบัปเป้ถูกขยับให้ไปเล่นเป็นหน้าตัวเป้าตามแผนเนาะว่ามาดริดอ่ะก็จะมีโรดริโกมีวินิซิอุสจูเนียร์อยู่แล้วเขาจะเล่นออกหรือเปล่าเพราะว่าเอ็มบัปเป้ส่วนใหญ่จะต้องฉีกทางด้านซ้ายนิดนึงอย่างที่เขาเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสหรือปารีสแซงต์แชร์กแมงต้องบอกว่าประมาณว่าตอนนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับเอเชลอตติแหละจะวางแผนมาแบบไหนแต่ฟุตบอลยุคใหม่อ่ะมันเคลื่อนที่กันค่อนข้างมีอิสระอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าต้องตายตัวแล้วเป็น4-3-3 4-2-3-1ตลอดเวลาทุกคนยืนอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเราจะเห็นซีซั่นที่แล้วจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเล่นค่อนข้างจะหลากหลายและมีอิสระค่อนข้างเยอะแล้วจูดเบลลิงแฮมเองก็เอียงมาทางด้านซ้ายค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่ได้ทับตำแหน่งวินิซิอุสจูเนียร์จนทั้งคู่เนี่ยทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมทำให้เรอัลมาดริดเนี่ยเป็นดับเบิลแชมป์ดังนั้นทุกคนไม่ต้องไปกังวลเรื่องตำแหน่งของเอ็มบัปเป้ขึ้นอยู่กับตัวเองมากกว่าแหละว่าจะกดดันหรือเปล่าถ้าเขาสามารถทำผลงานได้ตามมาตรฐานด้วยฝีเท้าของเขาความเร็วของเขาการยิงของเขาผมว่ายังไงบัปเป้ก็คงจะมีสกอร์หรือมีผลงานที่ดีกลับมาเพียงแต่ว่ามันเหมาะสมกับความคาดหวังของเรอัลมาดริดกับแฟนบอลหรือเปล่าอันนี้ต้องไปตัดสินกันอีกทีหนึ่งในผลการแข่งขันในซีซั่นนี้ขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันวันนี้เจ้าหลังเกมเราไปก่อนสวัสดีครับรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนัน